พบกับผมสกายบีมนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปืนบาเลต้า M9 ปืนพกขนาด9มม.อันยอดฮิตจนทำให้มันไปโผล่ในภาพยนตร์หรือเกมหลายเรื่องหลายเกมเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่ารูปทรงของมันบาดใจใครๆหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับบาเลตต้า M9 เป็นปืนพกสั้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับและจัดได้ว่าเป็นปืนระบบเซมิออโตเมติกขนาด9มม.ที่มีความเป็นสากลอย่างมากเลยทีเดียว M9 ได้เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งชื่อ M9 เป็นรหัสมาจาก Beretta 92F ซึ่งก็ได้เข้าประจำการตั้งแต่ปีคริสตศักราช1985เป็นต้นมานะครับซึ่งมันมาประจำการแทนปืนในตำนานอย่าง M1911A1ที่เริ่มล้าสมัยนะครับเนื่องจากสมัยนี้จะเน้นลูกดกมากกว่าเน้นความแรงนะครับในตอนนั้น Beretta M9 ได้ชนะในการประกวดราคาในปีคริสตศักราช1980ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการจัดหาปืนมาแทน M1911 นั่นเองซึ่งได้ชนะคู่แข่งมากมายจากการประกวดราคานั้นแต่ก็มีคู่แข่งที่ชิงกันแบบถึงพริกถึงขิงในตอนนั้นนั่นก็คือซิกซาวเออร์โดยปืนที่นำมาประกวดนั้นก็คือปืน SIG-P226 รหัส M11 นะครับซึ่งชนะกันไปอย่างฉิวเฉียดเพราะราคาต้นทุนถูกกว่าเท่านั้นนะครับและก็ได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการอีกทีในปีคริสตศักราช1990บริษัทบาเลตต้าเริ่มผลิตโมเดล92ในปีคริสตศักราช1975เพียงปีเดียวก็ปรับแบบมาเป็นโมเดล 92S โดยย้ายคันห้ามไกลจากโครงปืนไปอยู่บนลำเลื่อนและย้ายชุดปลดซองกระสุนจากส่วนล่างของด้ามไปอยู่ฐานโก่งไกปืนและเมื่อยื่นแบบประกวดราคาเพื่อเสนอขายให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาและมีการพัฒนาอีกครั้งเป็นรุ่นโมเดล 92F โดยปรับหน้าโก่งไกให้เป็นแบบเหลี่ยมให้นิ้วชี้มือซ้ายสามารถช่วยประคองปืนได้เมื่อจับปืนแบบยิง2มือนะครับและก็ใช้การชุบแบบฮาร์ดโคมในตัวลำกล้องเพื่อยืดอายุการใช้งานมันได้ชนะในการประกวดราคาและได้ใบสั่งซื้อในปีคริสตศักราช1985จากนั้นจึงตั้งโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาตามข้อตกลงในสัญญาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตั้งโรงงานในประเทศบราซิลด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับและปีถัดมามีการปรับแบบเป็นรุ่น 92FS โดยเพิ่มแป้นรอบสลักนกสับจากมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้หลังจากพบว่าลำเลื่อนหักเมื่อใช้กระสุนแรงสูงเป็นพิเศษนะครับแป้นตัวนี้จะจับตัวส่วนท้ายของลำเลื่อนไม่ให้หลุดกระเด็นออกมาด้านหลังในการใช้งานภาคสนามนั้นจากการทดสอบด้วยกระสุนมาตรฐานไม่พบรายงานลำเลื่อนหักเหมือนในการทดสอบนี้อย่างไรก็ตามบาเลตต้าจะไม่ใช้ระบบการทำงานแบบลำกล้องกระดกที่ออกแบบโดยจอห์นเอ็มบราวนิงที่ผู้ผลิตทั่วโลกนิยมใช้กันเป็นส่วนมากนะครับจากการทำงานของบาเลตต้า92จะใช้แท่งกระดกใต้ลำกล้องมีปีกขัดกรที่ช่องสองข้างลำเลื่อนซึ่งเป็นระบบของวอลเทอร์ P38 เดิมนั่นเองข้อดีก็คือลำกล้องจะถอยหลังเดินหน้าในแนวตรงทำให้ตัวลำกล้องจะอยู่ในระดับเดิมตลอดเวลาบาเลตต้าออกแบบซองกระสุนให้รับกับระบบการทำงานนี้โดยกำหนดตำแหน่งกระสุนนัดบนสุดไว้สูงซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยในด้านความแน่นอนในการทำงานการป้อนกระสุนและเมื่อประกอบลำเลื่อนที่เปิดสันด้านบนทำให้มันเหมือนเป็นช่องคายปอกขนาดใหญ่ทำให้บาเลตต้า92ได้ชื่อว่าเป็นปืนที่ไว้ใจได้สูงสุดกระบอกหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกล่าวได้ว่ามันแทบจะไม่มีโอกาสที่ปืนจะขัดลำกล้องแบบคาบปอกเลยนะครับบาเลตต้าได้ประจำการภายใต้โครงสร้างกองทัพปกสหรัฐอเมริกาในชื่อโปรเจกต์ว่า Future Handgun System หรือ FHS ซึ่งจะถูกรวมกับโปรเจกต์ SOF Combat Pistol และกลายมาเป็นโปรเจกต์ Joint Combat Pistol หรือ JPC และต่อมา JPC ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น
Combat Pistol หรือ CP นั่นเองและจำนวนของปืนพกที่จะซื้อก็ถูกลดลงอย่างมากอีกด้วยนะครับในกองทัพบกและกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกากำลังมองหาปืนที่จะมาแทน M9S ของพวกเขาผ่านโปรเจกต์ Modular Handgun System และก็ได้เลือกเจ้า Six Sauer P320 มาแทน M9ในปีคริสตศักราช2014เป็นต้นมานะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาจะใช้ปืนรุ่นนี้ทั้งในสงครามอ่าวเปอร์เซียและอัฟกานิสถานแล้วยังมีหน่วยงานทหารตำรวจในกว่า30ประเทศทั่วโลกสั่งซื้อบาเรตต้า92ไว้ใช้ในทางการทหารนับเป็นปืนทางการทหารที่ได้รับความนิยมสูงมากรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและในทางการพาณิชย์นั้นโรงงานผลิตจะผลิตแบบแยกย่อยออกไปตามความต้องการของตลาดเช่น 92G สำหรับรุ่นที่ใช้คันรถนก 92D และ DS สำหรับไกดับเบิลล้วนนะครับและก็ยังมีรุ่น Impact อีกด้วยและรุ่นพิเศษเช่น Centurion Vertex Brigadierและ Elite เป็นต้นนะครับล่าสุดเป็นรุ่น 92A1 ที่เพิ่มรางอุปกรณ์เสริมช่วยเล็งไว้ที่โครงด้านใต้ลำกล้องออกขายในปีคริสตศักราช2010หรือถ้าต้องการกระสุนหน้าตัดใหญ่ๆก็มีรุ่น Beretta 96ขนาด .40 ให้เลือกได้อีกด้วยนะครับ Beretta 92คือปืนติดตัวเจ้าหน้าที่แบบพกซองนอกหรือประชาชนใช้เป็นปืนเฝ้าบ้านหรือทรัพย์สินจุดเด่นคือการทำงานที่ไว้ใจได้เต็มที่น้ำหนักตัวปืนเบากว่าปืนเหล็กล้วนทำให้สามารถพกได้ไม่รู้จักเบื่ออาจจะมีจุดด้อยก็คือตัวไกลแข็งกว่าปืนลักษณะเดียวกันอยู่บ้างและด้ามค่อนข้างหนาถ้ามือเล็กจะจับไม่ถนัดจุดนี้แก้ไขได้โดยการใช้ประกับด้ามที่บางกว่าของเดิมจากโรงงานนะครับมาต่อกันที่ข้อดีของปืนนี้หนึ่งเลยคือไม่มีปัญหาเรื่องการสลัดปลอกเลยหรือจะมีก็น้อยมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและการสึกหรอ 2. ระบบความปลอดภัยมีความเป็นมาตรฐานสากล 3. เมื่อลดนกสุดจะเข้าเซฟโหมดโดยอัตโนมัติ 4. ถอดง่ายประกอบง่ายทำให้ดูแลรักษาง่าย 5. น้ำหนักไม่หนักจนเกินไป 6. รูปทรงสวยงาม 7. ทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานและง่ายต่อการดูแลรักษามาต่อกันที่ข้อเสียนะครับตัวด้ามอวบใหญ่มากเกินไปทำให้มันไม่เหมาะกับผู้หญิงหรือคนที่มีมือเล็ก 2. ไกดับเบิลลากยาวและลึกเกินไป 3. น้ำหนักการเหนี่ยวไกค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับปืนรุ่นอื่นๆที่ใกล้เคียงกันการขึ้นลำอย่างรวดเร็วทำได้ไม่ค่อยสะดวกนะครับด้วยเหตุนี้เองทำให้ปืนบาเรตต้าโด่งดังไปทั่วโลกจนถึงภาพยนตร์ดังหลายต่อหลายเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเลือกใช้ปืนบาเรตต้าด้วยเช่นกันครับก่อนลากันไปผมจะขอทิ้งสเปคปืนคร่าวๆไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับThink that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead.Stronger than myself. That's the way I have to live. Not before.
ourselves, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own.